ผมเด็กชายติกันคือวันเป็นเด็กโรงเรียนมันใต้มื้อนี้พี่ตูนมาวิ่งซอยพวกเฮาผมสิไปแล่นซอยพี่ตูนครับครับผมวันนี้ก็กำลังจะเริ่มกิโลเมตรแรกนะครับที่จากหนองคายไปขอนแก่นนะครับก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคอีสานนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมขอบคุณมากครับพร้อมด้วยครับ9 0 9 3 2 1ปัดตัวครับเราก็เริ่มงานกันประมาณ 4:30 นแล้วก็ออกวิ่งประมาณ 5:00 นครับเนื่องจากว่าเรามีเวลาอยู่ที่อีสานแค่2วัน187กิโล3จังหวัดนี้ผมเชื่อว่าระหว่างทางก็จะมีพี่น้องชาวอีสานหลายคนมารอต้อนรับพี่ตูนแล้วก็คณะนักวิ่งที่เราวิ่งผลัดกันถือว่าเป็นก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆที่เราช่วยกันตื่นตันใจนะครับที่เห็นโครงการดีๆแบบนี้พี่น้องประชาชนในภาคอีสานตั้งแต่ตลอดเส้นทางหนองคายจนถึงขอนแก่นเนี่ยออกมาต้อนรับหนาแน่นประชาชนสองข้างทางบางบ้านบางบ้านก็เอาน้ำมาออกมาตั้งแล้วก็แจกอะไรคือมันสวยงามอ่ะแล้วมันแบบเราขอบคุณทุกคนจริงนี่เซต3นะแบบรู้สึกตื่นเต้นปื้มเพราะว่าคนออกมาเยอะมากเลยต้อนรับเราแบบเรารู้สึกซาบซึ้งกันมากเลยอ่ะครั้งนี้ก็มาบ้านเราแท้ๆตุ๊กกี้เป็นคนอุดรธานีก็เลยขอวิ่งในเซตที่จากหนองคายเข้าสู่ตัวอุดรธานีถ้าไม่ได้มาวิ่งเนี่ยจะเสียใจมากวิ่งไปคุยกันไปแบบมีความสุขมากต้องบอกว่าพี่ๆน้องชาวอีสานเนี่ยน่ารักกันทุกคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะที่ได้ร่วมกันช่วยบริจาคนะครับเซตต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นเซตที่เจอฝนซึ่งถือว่าโชคดีมากเลยไม่ร้อนครับแล้วไอ้เรื่องฝนเนี่ยผมชอบอยู่แล้วเราตอนนี้ฝนตกแรงมากสวัสดีครับผมบ๊ายบายก่อนการบันเทิงเองอะค่ะเราทั้งหมดทุกคนพร้อมทุกเมื่อถ้ามีความต้องการหรืออยากให้เราช่วยเหลือในสิ่งที่เราสามารถทำได้ต้องวอร์มไม่งั้นเดี๋ยวไปไม่ไหวเพราะลุงลงมีพ่อไปด้วยนะครับอันนี้คือพ่อของลุงลงนะครับอายุ83แก่ที่สุดในงานนี้ไม่มีใครแก่เท่านี้อีกแล้วนะครับแล้วดูซิว่า83นี้จะไหวไหมกับ12กิโลครับเต็มร้อยเชื่อว่าโครงการนี้มันมีส่วนที่จะปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำความดีขึ้นมาสิ่งสำคัญคือผมเชื่อว่าการที่เราทำบุญกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่มันเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับวันนี้อยากจะบอกว่าดีใจมากๆภูมิใจครับแล้วเราก็ได้สิ่งที่ดีกลับมาหาตัวเองคือสุขภาพที่ดีผมอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีทุกๆคนเลยครับขอขอบคุณพี่ตูนบอดี้สแลมเป็นอย่างมากเลยครับเรียกว่าเป็นตัวแทนของพลังคนไทยจริงๆในการที่จะมุ่งมั่นในการทำความดีในวันนี้และวันข้างหน้าต่อไปครับคนไทยเวลาเรารวมพลังกันแล้วมันจะเกิดพลังงานดีพวกเราทุกๆคนที่ได้ร่วมกันบริจาคเนี่ยเราได้เติมความหวังเราไม่ได้รักษาคนคนเดียวนะฮะเรารักษาใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเมียเขารักษาคนไปได้เนี่ยเท่ากับเรารักษาคนได้เป็น10 20มากมายจากจุดนี้ไปเราจะเริ่มการวิ่งมินิมาราธอนเป็นการวิ่งแบบออลสตาร์เลยครับดาราที่มาร่วมงาน9คนละ9ทุกคนรวมตัวกันตรงนี้ครับแล้วก็จะใช้11กิโลเมตรสุดท้ายของการวิ่ง9คนละ9เนี่ยวิ่งร่วมกันกับประชาชนไทยที่มาร่วมในงานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าต่อไปนี้เราจะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเราเองThank you.
ทับใจหลายๆอย่างของกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ภาคอีสานครั้งนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วเราวิ่งคนเดียวหรือเห็นคนเดียวมาตลอด2ครั้งทางแต่ครั้งนี้มันเป็นเหมือนวิ่งผลัดมันเหมือนแต่ละคนต่างช่วยให้ระยะทางที่มันยาวเกินจริงภายใน2วันเนี่ยมันสำเร็จลงได้ก็จะชอบโมเมนต์เวลาที่พอเรามาถึงจุดเช็คพอยต์นึงแล้วเราได้ส่งสายสะพายเนี่ยไปให้อีกทีมนึงแล้วมันมีพลังงานดีๆที่มันส่งต่อกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบโอเคถึงเวลาที่เขาจะได้ไปปฏิบัติภารกิจของเขาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็มาด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุขจริงๆนี่ถ้าพูดอยากให้ขอบคุณโอ้โหมันทุกคนจริงๆนะพูดไปนี่อาจจะแบบขาดตกบกพร่องอาจจะมีคนงอนได้แต่แบบจริงๆแล้วทุกคนจริงๆทุกส่วนเลยดาราคิงพาวเวอร์ที่เป็นต้นทางของกิจกรรมดีๆที่เราอยากจะทำในครั้งนี้นะครับทั้ง5ภาครวมถึงประชาชนที่ตั้งใจมาวิ่งที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งเติมเต็มให้กับ8โรงพยาบาลชุมชนในภาคอีสานคราวนี้ที่เราช่วยกันหาสตังค์ให้เขาเราขอบคุณทุกๆคนจริงครับ